ปียโนเนี่ยหลายๆคนจะสังเกตว่ามีเลขอยู่ข้างบนหรือข้างล่างของโน้ตเลขเหล่านี้เป็นตัวบอกว่าเราต้องใช้นิ้วอะไรเล่นเลข1คือนิ้วโป้งเลข2คือนิ้วชี้เลข3คือนิ้วกลางเลข4นิ้วนางและเลข5เป็นนิ้วก้อยคราวนี้เราเริ่มการเล่นทั้งหมดอีกทีนึงนะครับมีทั้งหมด6อย่างที่ควรระวังอย่างแรกเลยเนี่ยระหว่างที่เล่นนิ้วไหนที่ไม่ได้เล่นควรจะเก็บไว้ให้เรียบร้อยด้วยระวังไม่ให้นิ้วโป้งกางออกมาหรือนิ้วอื่นกางออกมาแบบนี้อย่างที่2เนี่ยคือเราจะไม่พักนิ้วไว้บนคีย์ถ้านิ้วไหนไม่ได้เล่นอย่าเอาแตะไว้บนคีย์นะครับนิ้วอื่นที่ไม่ได้เล่นเรายกเหนือคีย์ไว้แบบนี้ผิดนะครับนิ้วไหนที่ไม่ได้เล่นให้ยกไว้ในแต่ละบรรทัดเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2บรรทัดย่อยข้างบนคือของมือขวาข้างล่างคือของมือซ้ายแล้วตัวโน้ตเนี่ยจะอยู่บนเส้นก็ได้หรือในช่องก็ได้จะอยู่สลับกันไปเรื่อยๆโน้ตตัวโดกลางหรือ middle do เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตามที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับแล้วโน้ตก็จะเรียงเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะครับโดเรมีฟาโซลาซีเรารู้แล้วว่าโน้ตตัวดำมีค่า1จังหวะตัวต่อไปคือโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะนะครับลองตบมือพร้อมกันเลยพร้อมไป1 2 3 4 1 2 3 4พูดง่ายๆคือตัวขาวเนี่ยยาวกว่าตัวดำ2เท่าเครื่องหมายแอคเซนต์ด้วยเครื่องหมายมากกว่าที่อยู่บนโน้ตตัวขาวนะครับให้เล่นใช้ข้อมือเล่นเสียงดังเน้นเสียงออกมาพร้อมนิ้ว5ตัวซอน1 2 3พร้อมไปซอนมีโดหยุดหยุดหยุดซอนฟามิเรมีโดซอนมีโดหยุดหยุดหยุดซอนฟามิเรโดและมีเน้นเสียงนะครับตัวแอคเซนต์ต่อไปเลย MF เป็นดังปานกลางเราเล่นเบาลงมานิดหนึ่งพร้อมนะครับ1ลองเล่น2มือพร้อมกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีหยุดเลยนะครับเตรียมมือ1 2 3พร้อมไป2มือซ้าย2มือมือขวามือซ้าย2มือแอคเซนต์และเบาลงมือขวาชื่อว่าจังหวะเล่นจริง1 2 3พร้อมไป